ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของข้าวหอมมะลิครับคุณผู้ฟังครับข้าวหอมมะลิที่เราจะสนทนาพูดคุยกันถ้าเป็นข้าวหอมมะลิอย่างเดียวเพียวๆก็คงไม่ใช่ประชารัฐพัฒนาชาติครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะสนทนาของเรื่องราวของการต่อยอดจากข้าวหอมมะลิที่ถือว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่ขึ้นชื่อลือชาที่สุดนั่นก็คือข้าวหอมมะลิจากดินแดนที่ราบสูงทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคุณผู้ฟังนะแต่ไม่ใช่แค่ข้าวหอมมะลิธรรมดาครับเขาต่อยอดเขาไปเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเขาไปเป็นวุ้นเป็นนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปต้องบอกว่าเขาทำเยอะทีเดียวเหมือนกันครับและล่าสุดที่เขาต่อยอดมาก็คือน้ำข้าวหอมมะลิสกัดผสมวิตามินโอ้ยต้องบอกว่าแบรนด์แรกของไทยเลยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิสกัดครับคุณผู้ฟังครับสนทนาพูดคุยกับคุณอำนาจแสงดีกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดวาวีฟู้ดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิสกัดนะครับคุณอำนาจอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณอำนาจครับสวัสดีครับผมเหมือนจำได้ว่าเคยสนทนาพูดคุยเรื่องของข้าวหอมมะลิเรื่องของการแปรรูปข้าวหอมมะลินะคุณอำนาจนะครับเราไปเป็นวุ้นไปเป็นโอ้โหเป็นน้ำหวานเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะซึ่งเรามีน้ำหวานที่เป็นน้ำจากข้าวหอมมะลิมาแล้วเป็นแบบทีเด็ดเหมือนกันเพราะว่าเราใช้นวัตกรรมแต่วันนี้เราต่อยอดไปอีกเราเป็นน้ำข้าวหอมมะลิสกัดแล้วไปผสมวิตามินด้วยนะผสมกันโอ้โหใส่วุ้นใส่อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยถามความจุดเริ่มต้นก่อนเราเริ่มต้นไปยังไงมายังไงครับถึงมาทำข้าวหอมมะลิทวนความจำกันสักหน่อยนึงจากข้าวหอมมะลิแล้วต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกมากมายหลายอย่างครับคุณอำนาจครับก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนี่ยครับมันมีข้าวหอมมะลิอยู่แล้วนะครับครับก็เลยว่าเราอยู่ในพื้นที่เรามีข้าวหอมมะลิอยู่แล้วเราก็อยากจะแปรรูปข้าวหอมมะลิเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์สักอย่างนึงครับทีนี้ตอนนั้นก็ทำเป็นวุ้นข้าวหอมมะลิก่อนครับซึ่งแต่ก่อนนั้นยังไม่มีเลยนะคุณอำนาจไม่ยังไม่มีเลยนะเรื่องของวุ้นข้าวหอมมะลิเรื่องของน้ำหอมน้ำหวานอะไรเนี่ยนะครับวุ้นข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนึบแล้วก็ใช้เป็นท็อปปิ้งให้กับเครื่องดื่มต่างๆนะครับครับใช้เป็นท็อปปิ้งเนาะแล้วทีนี้กินข้าวเนี่ยมันยังอ่อนอยู่ก็เลยผมก็เลยอยากจะได้กลิ่นข้าวที่หอมๆเหมือนข้าวหุงสุกครับครับก็ทดลองสกัดดูลองเอาข้าวไปหมักดูแล้วก็มาสกัดให้มันเป็นน้ำข้าวเป็นกลิ่นข้าวจริงๆทีนี้มันได้จริงๆครับได้กลิ่นข้าวมันจริงๆมีความหอมเหมือนข้าวหุงสุกเลยนี้ก็เอามาใส่ในวุ้นข้าวหอมมะลิครับครับก็จะได้วุ้นข้าวหอมมะลิที่เคี้ยวหนึบแล้วก็มีกลิ่นหอมให้กลิ่นหอมครับตัวนี้เราก็มาแปรรูปเป็นเต้าหู้นมสดเป็นชาไข่เป็นท็อปปิ้งต่างๆครับคือต่อยอดไปอีกเยอะเลยเราทำวุ้นละแล้ววุ้นของเราก็เป็นวุ้นข้าวหอมมะลิจากวุ้นข้าวหอมมะลิมันยังหอมไม่พอเราไปสกัดเอาข้าวความหอมจากข้าวหอมมะลิเนี่ยมาใส่แบบโอ้ยเคี้ยวหนุบๆแล้วมีกลิ่นข้าวที่มันหอมสุกๆคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะหุงข้าวปุ๊บกลิ่นข้าวนี่จะหอมมากกลิ่นที่ลอยมาเลยนะอันนี้สกัดมากลายเป็นน้ำหวานจากข้าวหอมมะลิที่หอมมากแล้วก็ต่อยอดมาโอ้ยไปเป็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคุณอำนาจนะครับผมทีนี้ก็หลังจากที่ทำน้ำสกัดเนี่ยทีนี้มันเหลือครับครับเหลือก็เลยว่าลองเอามาปรุงผสมดูเป็นครับครับครับก็ว่าเครื่องดื่มก็รสชาติดีครับข้าวด้วยครับก็เลยพัฒนาร่วมกับทางหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาช่วยทางมหาวิทยาลัยทางขอนแก่นทางนี้ครับเข้ามาคือใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดกันละครับใช้เวลาเยอะไหมครับคุณอำนาจก็เลยได้มาเป็นน้ำข้าวหอมมะลิครับผมเราใช้เวลาต่อยอดองค์ความรู้นี้ใช้เวลาเยอะไหมครับคุณอำนาจครับกว่าจะได้น้ำข้าวหอมเนี่ยครับที่ทำกับอาจารย์มาครับกว่าจะได้นะครับก็ลองผิดลองถูกกันมานานนะครับโอ้คือมันต้องอดทนเหมือนกันนะที่เราอยากจะเป็นคนแรกเจ้าแรกที่สามารถทำได้เนี่ยนะ
ครับผมอย่างนี้เราต้องจดสิทธิบัตรด้วยไหมคุณอำนาจจดอยู่ครับตอนนี้ก็จดอยู่ครับยังสามารถบอกได้ว่าเรายังเป็นหนึ่งเดียวที่ทำอยู่นะคือตั้งแต่วุ้นข้าวหอมจนถึงน้ำข้าวหอมน้ำหวานด้วยทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งเดียวมาโดยตลอดนะคุณอำนาจก็ยังไม่มีใครทำได้นะครับโอ้ครับพอมาเป็นน้ำข้าวหอมมะลิสกัดเดี๋ยวผมกำลังสงสัยมันคล้ายๆกับน้ำข้าวกล้องงอกไหมแต่ว่ามันหอมมะลิแบบต่างกันอย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับกลิ่นหอมมันจะได้กลิ่นหอมกว่าครับแล้วก็น้ำในตัวน้ำนั้นจะมีความใสครับข้นเหมือนน้ำข้าวนะครับจะมีความใสจะดื่มเหมือนน้ำเปล่านี่แหละครับแต่ว่ามีหอมนี่คือข้อต่างละคือถ้าน้ำข้าวกล้องงอกเราจะเห็นมันเป็นขุ่นเป็นน้ำข้าวเนาะครับแต่เนี้ยน้ำข้าวหอมมะลิสกัดมันคือน้ำที่ใสเป็นตาตะกะแตเลยแต่ว่ามันมีความหอมของข้าวหอมมะลิครับแล้วมันยังไปต่อยอดดีคือใส่วิตามินลงไปด้วยทีนี้เราก็เพิ่มคุณค่าก็คือก่อนที่ทำเนี่ยครับผมเราใช้ข้าวเนี่ยข้าวนี่เราจะต้องทำให้เป็นข้าวกล้องงอกก่อนครับต้องเอามาหมักก่อนเวลาที่ข้าวหมักเนี่ยข้าวกลิ่นหอมขึ้นมาอีกจะมีสารกาบ้าออกมาในช่วงเวลาที่ต่อหมักด้วยจะต้องเอามาสกัดเพราะว่าจะคุณประโยชน์จากข้าวกล้องงอกด้วยและทีนี้เราก็เติมวิตามิน B6 แล้วก็ B12 ลงไปอีกเพื่อบริโภคเนี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดเนาะครับผมก็คือกระบวนการเนี่ยคือเราก็เอาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่เป็นอันดับหนึ่งของเราเนี่ยนะมาทำเป็นข้าวกล้องงอกทำน้ำข้าวกล้องงอกก่อนแล้วมาสกัดต่อจากนั้นซึ่งไม่บอกแล้วว่าสกัดยังไงเพราะนี่เป็นเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็มาสกัดใส่ความหอมของตัวน้ำข้าวหอมมะลิเนี่ยนะแล้วก็เติมวิตามิน B มันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แบบโอ้โหมีคุณประโยชน์เยอะเลยเหมือนกันผมย้อนกลับไปที่ตัวกาบ้ามันมีคุณสมบัติอะไรยังไงครับมันช่วยอะไรได้บ้างครับคุณอำนาจครับก็อย่างเช่นสารกาบ้าเนี่ยก็จะให้ช่วยให้สมองเนี่ยผ่อนคลายนอนง่ายความจำก็แจ่มใสสมองดีครับความจำดีครับผมก็วิตามิน B12 ก็ช่วยเรื่องบำรุงประสาทและสมองเหมือนกันครับครับก็เสริมกันไปโอ้นี่ต่อยอดมาเยอะเลยนะครับคุณอำนาจเท่ากับตอนนี้เราผลิตภัณฑ์หลักๆของเราที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยตอนนี้เรามีอะไรบ้างแล้วนะครับก็มีหนึ่งก็มีวุ้นข้าวหอมมะลิอยู่แล้วแล้วก็น้ำข้าวหอมมะลิที่ตอนนี้เราทำอยู่3สูตรครับครับนะก็จะมีสูตรผสมสมุนไพรและอีกสูตรหนึ่งก็สำหรับผู้หญิงก็คือเป็นสูตรผสมแฝงแดงอย่างเดียวแต่ก็ยังให้กลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิเหมือนเดิมครับครับแล้วก็รสออริจินอลรสดั้งเดิมครับผมอันนี้คือที่เราต่อยอดกันมาอีกด้วยนะครับแล้วยังไม่รวมถึงไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เราไปเป็นอะไรนะเฉากล้วยเหนียวหนึบเป็นเต้าหวยนมสดเป็นเต้าหวยชาไทยเต้าหวยชาเขียวอันนี้อีกเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็ทำเป็นหลักๆอยู่แล้วครับครับก็คือมีทั้งขนมมีทั้งน้ำและน้ำก็แบบ3รสชาติอย่างที่ว่าคือผสมน้ำสมุนไพรมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้หญิงเฉพาะก็มีทำการตลาดยังไงครับเพื่อบอกเล่าความเป็นหนึ่งเดียวของเราแน่นอนมันต้องมีทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศด้วยครับคุณน้ำหน้าครับเล่าให้ฟังได้ไหมตอนนี้เรามีแผนที่กำลังทำที่จะวางในห้างมอนิเทสต่างๆแล้วก็ทางออนไลน์เนี่ยครับก็ส่วนเรื่องตลาดต่างประเทศเนี่ยก็กำลังอยู่ในแผนครับไปทางไหนไปทางตลาดทางไหนครับคือมันมีโอกาสเติบโตได้ทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศนะครับคุณอำนาจครับผมเอาเฉพาะตลาดในประเทศก่อนตอนนี้ที่เราทำคือเดี๋ยวเราเตรียมเข้าโมเดิร์นเทรดเข้าห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้ออะไรเหล่านี้นี่เตรียมไปแล้วใช่ไหมคุณอำนาจครับผมกำลังเตรียมครับ
ซึ่งแน่นอนเดี๋ยวอีกสักพักเราจะได้เห็นมันพึบเต็มพื้นที่เลยนะนี่เฉพาะในประเทศไทยเนาะต่างประเทศนี่เราดูรู้ทางไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับคือถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเท่าที่ประเมินคุณน่าจะไปตลาดจีนไหมหรือว่าตลาดยุโรปหรือว่าตลาดทางไหนดีครับถ้าเท่าที่ไปออกบูธหรือไปแมทชิ่งต่างๆก็จะมีทางจีนเนาะทางลาวก่อนใกล้ๆเรานะครับเพราะพรุ่งนี้มันเทรนสุขภาพด้วยเนาะครับเสียงตอบรับดีไหมครับก็สำหรับคนรักสุขภาพนะครับที่มันตัวนี้ครับครับลองว่าใจครับตอบรับดีเพราะมันช่วยหลายอย่างนะช่วยเรื่องของสมองช่วยเรื่องของการผ่อนคลายช่วยเรื่องของอะไรเหล่านี้ด้วยเหมือนกันแล้วทานเนี่ยมันอร่อยด้วยนะคุณอำนาจครับผมเท่ากับตอนนี้เฉพาะตัวน้ำที่เป็นน้ำข้าวหอมมะลิสกัดเนี่ยเรามี3รสชาติหลักๆนะครับสามรสชาติหลักๆนี่ทวนๆกันนิดนึงครับมีอะไรบ้างนะครับมีสูตรผสมสมุนไพร10ชนิดนี่สำหรับท่านชายครับก็จะมีพวกโสมมีกระชายดำมีกำลังแข็งสารซึ่งสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยจะมีฤทธิ์ที่ช่วยใส่เลือดทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงให้เลือดไหลเวียนดีนะครับเหมาะสำหรับคุณผู้ชายอย่างเราๆท่านๆครับผมอันนี้สูตรหนึ่งแล้วก็สูตรอีกสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรแสงแดงครับผสมแสงแดงก็สำหรับผู้หญิงที่ช่วยให้บำรุงเลือดเหมือนกันอันนี้ก็ทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งครับมาครับผมตัวฝางแดงนี่ก็เป็นสมุนไพรสำคัญตัวหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อคุณสุภาพสตรีนะครับช่วยเลือดช่วยอะไรประมาณนี้ครับอันนี้2สูตรละครับแล้วอีกสูตรสูตรออริจินอลครับมีสูตรตั้งเดิมก็จะให้ความหอมของข้าวก็จะมีวิตามิน B12 มีสารกาบาครับตัวนี้ไม่ได้เสริมสมุนไพรตัวอื่นๆครับเป็นน้ำข้าวอย่างเดียวครับอันนี้เด็กทานได้เด็กทานได้ใช่ไหมคือทานดีครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้แต่ถ้าเฉพาะเจาะจงเนี่ยคุณสุภาพสตรีก็ไปบำรุงเลือดไปบำรุงอะไรเหล่านี้ก็จะใช้ตัวฝางแดงเนี่ยอันนี้จะเหมาะหน่อยถ้าเป็นคุณสุภาพบุรุษก็คึกคักกันหน่อยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นสำหรับคุณสุภาพบุรุษเลยอันนี้จะแยกกันเป็น3ตัวอย่างนี้นะครับมีโอกาสจะต่อยอดไปเป็นรสชาติอื่นๆอีกไหมครับคือนอกจากความหอมของข้าวหอมมะลิแล้วเนี่ยมันจะมีรสชาติอื่นๆที่เติมเข้ามาได้ด้วยไหมหรืออาจจะผสมอะไรต่ออะไรเช่นวุ้นหรืออะไรต่ออะไรอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับก็ยังมีโอกาสอยู่ครับเพราะว่าอาจจะมีวุ้นเข้าไปเป็นท็อปปิ้งให้เวลาดื่มก็อาจจะได้เกี่ยววุ้นได้ด้วยประมาณนี้ครับเพราะผมเห็นว่าเนี่ยโดยเฉพาะตลาดกลุ่มสุภาพสตรีนะคือพอมีพวกเนี้ยพวกน้ำข้าวกล้องหรือมีอะไรต่ออะไรน้ำมะพร้าวหรืออะไรมันต้องมีวุ้นหนึบๆเข้าไปผสมหน่อยหรือมีเม็ดแมงลักมีอะไรที่มันกรุบกรุบกรอบกรอบเนาะครับอันนี้มีโอกาสที่จะต่อยอดแล้วก็ไปได้อีกนะครับผมครับหรือใส่ผลไม้อะไรเหล่านี้ก็ยังไปได้ด้วยเหมือนกันนะคุณอำนาจนะครับผมครับยังมีโอกาสไปได้อีกเยอะเลยเหมือนกันนะครับครับก็ค่อยๆพัฒนาครับผมณวันนี้ครับถ้าใครสนใจครับเราจะไปหาซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการจะเข้าโมเดิร์นเทรดไปร้านสะดวกซื้ออะไรต่ออะไรด้วยใช่ไหมครับครับจะไปซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ติดต่อได้ทางเพจก็ได้ครับทางเพจก็วาวีน้ำข้าวหอมมะลิครับอันนี้โดยตรงเลยครับผมครับก็คือใครสนใจอะไรอยากได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรอยากจะทดลองชิมดูก่อนเห็นบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้ด้วยใช่ไหมครับผมว่าอันนี้ตัวนี้น้ำตาลต่ำครับไม่มีน้ำตาลอันนี้การันตีเลยนะเพราะว่าตรวจสอบมาแล้วนะครับผมแล้วที่สำคัญไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเคมีไม่ใส่สารกันตกตะกอนอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติเพียวๆเลยเหมือนกันครับแล้วก็มีโปรโมชั่นให้นะสำหรับคนที่สั่งเยอะๆใช่ไหมคุณอำนาจใช่ครับมีส่วนลดให้ครับครับคร่าวๆครับต่อขวดราคาจะประมาณเท่าไหร่ยังไงครับตอนนี้อยู่ต่อขวดอยู่ที่35 บาทครับ
ก็ไม่ได้สูงนะเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์ที่จะได้แต่ถ้าสั่งจำนวนเยอะมีปริมาณมากก็จะมีโปรโมชั่นให้มีส่วนลดให้ครับผมครับติดต่อกันโดยตรงผ่านหน้าเพจนะเพจก็คือวาวีแล้วเว้นวรรคน้ำข้าวหอมมะลิผมเข้ามาดูแล้วโอ้โหมีรายละเอียดเยอะแยะเหมือนกันมีคลิปมีอะไรต่ออะไรด้วยนะครับแล้วที่สำคัญมีโปรโมชั่นด้วยนะครับครับแล้วก็ยังต่อยอดไปได้อีกเยอะนะครับให้กำลังใจนะคุณอำนาจแล้วที่สำคัญก็คือตลาดต่างประเทศผมเห็นว่าอย่างเงี้ยมันเปิดตลาดได้แล้วน่าจะทำตลาดได้อย่างดีเลยนะครับคุณอำนาจให้กำลังใจนะครับครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ครับคุณอำนาจครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอำนาจแสงดีครับกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดวาวีฟู้ดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิสกัดนะครับเขามีวุ้นเขามีเต้าหวยมีเฉากล้วยแล้วตอนนี้ต่อยอดมาเป็นน้ำข้าวหอมมะลิสกัดนะครับซึ่งตอนนี้เขามี3สูตรครับสูตรคุณผู้ชายที่คึกคักใช้ได้สูตรคุณผู้หญิงบำรุงเลือดแล้วก็สูตรทั่วไปสูตรออริจินอลที่ทานทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทานได้นะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับที่เพจวาวีเว้นวรรคน้ำข้าวหอมดีครับเสิร์ฟปุ๊บเข้าไปดูข้อมูลสนใจก็ติดต่ออินบ็อกซ์ผ่านช่องทางนี้สะดวกดีนะครับแล้วหรือรออีกสักคู่นึงอีกสักพักนึงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นวางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อในโมเดิร์นเทรดต่างๆและที่สำคัญครับตลาดต่างประเทศมันยังโกอินเตอร์ได้ด้วยนะครับอันนี้ให้กำลังใจกันครับคุณผู้ฟังถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูในช่องทางที่แนะนำกันนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาชนและพัฒนาชาติครับ